จ้าเอ๋บ๊ายบายก็เป็นวิธีของการรู้อยู่อย่างเย็นทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นคือคำของแม่ที่พร่ำสอนเรานี่แหละเมื่อทุกมาก็จะเอ๋แล้วก็บ๊ายบายสุขมาจะเอ๋ก็บ๊ายบายมันมาแล้วมันก็ไปนิ่งไม่ติงไหวกับปิ๊งปิ๊งแวบนี่คอนเซ็ปต์เดียวกันก็จะเป็นเรื่องของจิตของเรานี่เป็นจิตประพัดสอนจิตเดิมของเราเนี่ยประพัดสอนแต่ว่ามีกิเลสจรเข้ามาเนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยแกว่งทำให้เราเนี่ยไหวฉะนั้นอะไรมาเนี่ยปิ๊งปิ๊งแวบนิ่งไม่ติงไหวก็จะทำให้ใจเราเย็นและเป็นสุขได้สิบเรื่องก็เป็นสิบเรื่องที่ร้อยเรียงกันด้วยเพลงของเสถียรธรรมสถานเป็นแก่นสำคัญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอันเป็นมงคลที่ได้ทำงานที่มีธรรมะแต่ว่าไม่ทิ้งความเป็นตุ๊บปองต้องบอกว่าจริตของคำเนี่ยยังเป็นตุ๊บปองหลายคนกังวลมากว่าตุ๊บปองจะมาเขียนหนังสือธรรมะเนี่ยแล้วจริตคำเนี่ยจะต้องนิ่งหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทิ้งความเป็นตุ๊บปองเลยธรรมะแฝงอยู่ในทุกๆเรื่องเพียงแต่จับจริตในการนำเสนอให้ได้ไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเองเพราะหลายคนเนี่ยยังชอบในอรรถรสของการเขียนในสไตล์ตุ๊บปองฉะนั้นเมื่อมาเขียนธรรมะก็เป็นธรรมะสไตล์ตุ๊บปองที่เป็นเรื่องง่ายๆภาษาง่ายๆซ้ำย้ำทวนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆค่ะทุกคนเห็นจริตในการเขียนของพี่ตุ๊บปองนะคะที่ยังอยู่ในหนังสือธรรมะได้อย่างงดงามรู้สึกเบิกบานเมื่อได้อ่านแล้วก็มีความสุขทั้งแม่ที่อ่านแล้วก็ลูกที่ได้ฟังค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant